ปากำลังหนีบผมอยู่ก็จะให้ดูว่าปักในสวีเดนสวีเดนก็คือหนึ่งในประเทศยุโรปใช่ไหมใช้ยังไงก็จะมาให้ดูอันนี้ตั้งแต่แรกเลยว่าของเครื่องใช้ไฟฟ้าไทยใช้กับสวีเดนได้หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเครื่องหนีบผมที่เอามาจากไทยเนาะก็มีอายุการใช้งานมากกว่า5ปีแล้วเพราะว่าเอามามาอยู่สวีเดนได้5ปีแล้วก็ตอนที่ใช้ที่ไทยก็น่าจะปี2ปีอันนี้มันก็มาให้ดูเต้าเสียบก่อนอันนี้เป็นปลั๊ก3ฝาที่บ้านเต้าเสียบก็จะมีหัวกลมๆ2รูเนาะแล้วก็อันนี้เป็นทั่วไปก็คล้ายๆกันก็จะไม่ได้พิสดารแล้วก็ให้ดูหลายๆอันแล้วอันนี้เป็นแบบนี้ก็เป็นหัวข้างบนก็แค่กลมๆเหมือนกัน2อันกลมๆสลับกันก็อยู่กับว่าควรที่ต่อบ้านเขาทำยังไงและอันนี้เป็นหัวเสียบอีกประเภทหนึ่งซึ่งไม่เคยใช้เลยอันนี้นะอันนี้ก็เลยให้ความรู้ไม่ได้และอันนี้ก็เป็นอีกแบบอันนี้ก็กลมๆเหมือนกัน2รูเนาะอันตรงนั้นนะเป็นน็อตธรรมดา2รูบนล่างแล้วปลั๊กที่ออกมาจากไทยใช้งานได้ไหมเราก็ต้องมีหัวแปลงปลั๊กแบบนี้แปลงยังไงล่ะเพราะว่าปลั๊กไทยบางอันน่ะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เราก็ต้องเสียบเข้าไปเนี่ยมันจะมีหัวแปลงปลั๊กอยู่2แบบแบบนี้แล้วก็แบบนี้ไหนเดี๋ยวตั้งให้ดูก่อนชุบชุบตั้งยังไงดีอย่างนี้อ่ะโอ้ยถามว่าใช้เหมือนกันไหมเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่ามันเสียบได้ไหมโอ้ยขออนุญาตเปลี่ยนหน้าตาแบบนี้อันนี้ก็จะลองก่อนลองแบบนี้เสียบไม่ได้เสียบไม่ได้เพราะว่าแต่แบบนี้เสียบได้เพราะมันเป็นสี่เหลี่ยมมาเห็นไหมยาวๆเสียบได้แบบนี้มันจะเป็นแบบสำหรับปลั๊กที่มันมี3รูเป็นกลมๆคิดว่าเป็นปลั๊กที่มี3รูนะที่มันมีแบบนี้แต่เป็นกลมๆแล้วก็มี3รูอันนี้เสียบได้นะอย่างนี้เสียบได้แล้วมาดูถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นกลมๆอย่างเงี้ยใช้ได้แน่นอนในยุโรปในสวีเดนอ่ะละโทรศัพท์อีฉันโอเคนี่